สวัสดีครับผมดีเจมังก้าจาก imixdj.com นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีดีเจคอนโทรลเลอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมในบ้านเราเพราะว่าขายดีโอเคเลยนะครับนั่นก็คือ Numark Mix Track Pro นะครับเรามาดูกันนะครับว่า Numark Mix Track Pro ตัวนี้นะครับมีดีอย่างไรนะครับถึงเป็นที่นิยมในบ้านเราแล้วก็การใช้งานต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงรองรับซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับNumark Mix Track Pro นะครับออกแบบในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกำลังดีสามารถที่จะพกพาไปใช้งานตามงานปาร์ตี้ต่างๆได้นะครับและส่วนซอฟต์แวร์นี้นะครับก็ยังรองรับหลากหลายซอฟต์แวร์นะครับทั้ง Virtual DJ นะครับ Tractor Pro แล้วก็ Serato DJ Intro นะครับก็คือเครื่องเดียวรองรับได้ทั้งหลากหลายซอฟต์แวร์แล้วก็ยังมีซาวการ์ดมาให้ด้วยนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ Mix Track Pro ออกแบบมาให้จ็อกมีขนาดใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่า2จ็อกนี้สามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าถ้าจะสแคร์ก็ถือว่าก็ทำได้นะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยก็ถ้าเทียบกับมือผู้ใช้งานก็ถือว่าใกล้เคียงกับ CDJ บางรุ่นนะฮะก็คือสามารถที่จะใช้งานทั้งสแคร์ทั้งสปินแล้วก็เลือกแทร็กต่างๆอะไรก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับจ็อกตัวนี้นะครับเป็นระบบที่เรียกว่ามีเขาเรียกว่ารับเซนซิทีฟได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือตามน้ำหนักมือเรานะครับขอบนี้ก็เป็นพลาสติกนะฮะก็มีความที่เป็นพลาสติกที่ดูแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะฮะไม่ถือว่าเป็นพลาสติกที่คุณภาพต่ำจนเกินไปนะครับตัวเครื่องมาในสีออกจะเทาเข้มนะฮะแล้วก็สไตล์แบบเมทัลลิกนิดๆนะครับผมพิสตรงนี้นะครับไว้ปรับสปีดนั่นเองนะครับก็ไม่ถึงกับยาวมากนะครับไม่มีคลิกตรงกลางแต่ว่ามีไฟบอกสถานะตรงกลางนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับข้างบนก็จะมีพิชเบนด้วยเผื่อใครที่ถนัดแบบกดบวกลบนะครับก็กดใช้กดบวกลบได้นะครับผมแถบด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นภาคคอนโทรลในการเพลเยอร์ต่างๆนะครับเริ่มจากปุ่มแรกนะครับก็มีไฟ LED อยู่ภายในปุ่มนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับสถานะที่ยังไม่ได้เพลนะครับก็ปุ่ม Q สีแดงนี้จะกระพริบพร้อมกับสีเขียวนี้ก็กระพริบด้วยนะครับเริ่มจากปุ่มแรกเป็นปุ่มซิงค์คือปุ่มซิงค์คอนไนบีทนะครับกับอีกแทร็กหนึ่งให้บีทตรงกันนั่นเองนะครับเป็นสีออกส้มนะครับถัดมาเป็นปุ่ม Q เป็นสีแดงนะฮะเพลพอดเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นปุ่ม starter นั่นเองนะครับผมเรามาดูด้านบนถัดไปนะครับก็จะเกี่ยวกับภาค loop แล้วก็ effect นะครับเริ่มจากแถบบนนะครับถ้าใช้งานกับซอฟต์แวร์ Serato DJ Intro นะครับ3ปุ่มนี้จะเป็น cue point นะครับให้มีทั้งหมด3 cue point นั่นเองนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นภาค control effect นะฮะปุ่มนี้เป็น on off effect นั่นเองนะฮะแล้วพร้อมกับปุ่มนี้เป็นปุ่มเลื่อนให้เราเลือก effect ต่างๆที่มีมาให้ภายในซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ก็เป็นภาค control parameter effect นั่นเองนะครับใช้งานได้พร้อมกัน2ปุ่มนะครับถัดลงมาข้างล่างนะครับเป็นภาค control loop นะฮะที่เราสามารถจะ control ให้เพลงนั้น loop อยู่ในท่อนที่เราต้องการได้นะครับมีแบบแมนนวลเลยนะครับแล้วก็ปุ่ม loop in loop out แล้วก็กลับไป re-loop อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราทดสอบดูนะครับกดเพลย์ดันไลน์ขึ้นนะฮะด้านบนนะครับก็จะเป็นคิวพอยท์ที่1ลองดูนะฮะนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ตอบสนองได้นะฮะสำหรับคิวพอยท์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เราเลือกสำหรับการสแครดออนออฟนั่นเองนะฮะอันนี้คือไฟติดก็เท่ากับว่าสามารถสแคร์ได้นะครับสแคร์ได้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าปิดการสแคร์ไปนะฮะก็จ็อกวิลก็อยู่ในสถานะโหมดแบบ CDJ ก็คือไม่สามารถสแคร์ได้ใช้เป็นแบบพิชเบนเวลามิกซิ่งนะฮะเพลงก็จะช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเรามาดูภาคต่อไปนะครับตรงกลางนี้นะครับเกี่ยวกับทางด้านเสียงนะครับ
เป็นภาคมิกเซอร์นั่นเองนะครับผมสังเกตว่าจะมี2 channel นะครับคือ channel ที่1และ channel ที่2นะฮะ deck A และ deck B นั่นเองนะฮะส่วนเฟดเดอร์ตรงกลางนี้เป็นมาสเตอร์นะครับคือปกติแล้วเราจะเห็นบางรุ่นคือมาสเตอร์เป็นปุ่มหมุนแต่ว่า Mixtec Pro Master Gain นะฮะเป็นแบบเลื่อนเอานะให้เราสามารถที่จะเลื่อนได้พร้อมกับคู่นี้เป็น channel fader นั่นเองนะครับก็จะมี EQ ให้3 EQ standard นะครับ low mid high นั่นเองนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็น Q gain นะครับสำหรับปุ่มปรับเสียงดังหรือเบาในหูฟังของ DJ นะฮะลงมานะครับเป็น Q mix ให้เลือกฟังในหูฟังแล้วก็ในมาสเตอร์ได้พร้อมกันนะครับในปุ่มนี้ส่วนตรงนี้เป็นสำหรับเลือก rotate นะครับหมุนเลือกการเลือกเพลงต่างๆแล้วก็โหลดเพลงลงเด็กนะฮะก็ใช้ตรงนี้พอเลือกได้แล้วเราก็โหลดลง A และ B นะครับตรงนี้นะครับคอสเฟดก็ถือว่าขนาดกระทัดรัดนะฮะสามารถที่จะใช้มิกซิ่งสแครชได้นะครับก็ใช้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาคต่อไปนะครับของ Numark Mixtec Pro ครับ Numark Mixtec Pro นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเสียบช่องหูฟังนั่นเองนะฮะหูฟังจะเสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับพร้อมกับไมค์วอลลุ่มหรือไมค์เกนตรงนี้นะครับที่เราสามารถปรับความดังเบาของไมค์ได้นะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบUSB พร้อมกับเอาท์พุตที่เป็นแบบ RCA นะครับคือใช้งานง่ายๆนะครับเสียบปุ๊บก็สามารถเล่นได้เลยนะครับถ้าเราใช้งานกับซอฟต์แวร์Serato DJ Intro นะครับผู้ใช้งานแทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะครับคุณสามารถที่จะเสียบเครื่องลงโปรแกรมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า Mixtec Pro นะครับรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับอีกหนึ่งซอฟต์แวร์นะครับนั่นก็คือซอฟต์แวร์ Tractor Pro นั่นเองที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับ Numark Mixtec Pro ตัวนี้ก็รองรับได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งการสแครชแล้วก็คอนโทรลซาวด์รวมถึงเอฟเฟคด้วยนะครับตรงนี้ปุ่มจากภาคคอนโทรลเอฟเฟคก็เป็นปุ่มเลือกเอฟเฟคพร้อมกับคอนโทรลค่าเอฟเฟคต่างๆนะครับผมลองกดเพลย์ดูนะครับแล้วก็ดันไลน์ขึ้นแล้วก็ปรับไปที่โหมดสแครชนะครับถือว่าสแครชโอเคนะครับผู้เล่นนะครับสามารถที่จะเปิดเลือกเปิดแบบไวนิลได้นะครับคือกดเพลย์ปล่อยเพลงแบบแผ่นเสียงอย่างนี้ได้นะครับรวมถึงข้างต่างๆก็ยังเป็นคอนโทรล EQ อะไรที่ครบนะครับและอีกอย่างนึงแท็กเตอร์ก็มีมาให้ด้วยภายในกล่องของNumark กล่องนี้ด้วยนะครับอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่เป็นที่นิยมในบ้านเรานั้นคือซอฟต์แวร์ Virtual DJ นะครับปัจจุบันก็มีทั้งเวอร์ชันสำหรับ Windows แล้วก็ Mac นะครับ Mixtec Pro ก็ถือว่ารองรับเป็นอย่างดีแทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการเล่นนะครับนะครับก็ถือว่าตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแครชหรือว่าเลือกเอฟเฟคเล่นนะครับตัวนี้ก็รองรับเลยนะฮะEQ นะครับหรือว่าจะปรับอะไรต่างๆก็ถือโอเคปุ่มนี้ก็ยังใช้ในการเลือกเพลงได้อีกนะฮะนี่ถือว่า Mixtec Pro คุ้มค่านะครับซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ Mixtec Pro ก็รองรับนั่นก็คือซอฟต์แวร์ DJ นะครับจากค่าย Algorithm นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็มีเฉพาะใน Mac เท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีความเสถียรโอเคเลยนะครับการเซตอัพก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากแค่เสียบแล้วก็เลือก MIDI ไปที่ Mixtec Pro เพราะว่ามันมี Pmap อยู่ให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเล่นดูนะครับเราจะสแครชนะครับหรือว่าจะเอฟเฟคก็สามารถใช้งานได้นะครับว่าโอเคเลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ DJ Mixtec Pro ก็รองรับ
my mind tonight. I recognize her fear inside.